ับหัวข้อกับช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกแล้วได้จ้ะเฮ็ดง่ายกินง่ายตามสไตล์กุ๊กไก่นะคะมื้อนี้นะคะไก่กะสิพามาเฮ็ดเมนูง่ายๆนะคะเป็นข้าวผัดไข่นะคะส่วนผสมของเฮานะคะก็สิมีข้าวสวยนะคะหุงสุกนะคะนี่หอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะคะมะเขือเทศไข่ค่ะน้ำตาลผงนัวซีอิ๊วดำกะมื้อนี้ใกล้บ่ใส่น้ำปลานะคะใกล้สิใส่เป็นเกลือนะคะแท้นะคะส่วนผักของเฮานะคะก็สิมีขึ้นฉายกับต้นหอมนะคะก่อนสิไปเบิ่งขั้นตอนการทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนี่ยด้วยจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็สิใส่น้ำมันลงไปนะคะก็ไข่เหลืองสุกนะคะเอากระใจหอมหัวใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะผัดให้สุกสักนิดนึงนะคะนะคะคันคนที่บ่มักกับบ่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากที่เฮาผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ขั้นตอนที่ถ่ายนะคะแล้วพวกเป็นต้นหอมก็ขึ้นฉายเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาผัดใส่ไข่ของเฮานะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเหมาะกับคนเวลาหน่อยนะคะถ้ามาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนี่ยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ